แล้วเมื่อเรามีตัวตนที่น่าเคารพน่ายกย่องน่ารักด้วยมีกรารยาณมิตรธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยคนก็อยากจะมาเป็นมิตรด้วยเนาะใช่ไหมคะแต่ถ้าที่ผ่านมาเราเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วเราอยากไปเป็นกัรายาณมิตรกับเขาทำยังไงอะคะตัวตนของเรามันมันแบบว่า อืมเราเองยังรู้สึกว่าอยากจะลืมๆไปเลยถ้าให้กลับไปคบคนคนนั้นเรายังไม่อยากจะคบเลยแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปขอโทษเขาสิคะเราไปขอโทษว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่โอเคแต่ตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วนะแล้วเราก็ทำให้เขาดูให้เขาเชื่อใจได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้ว แล้วค่อยไปสร้างสัมพันธ์การสร้างสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราทำให้เขาชอบได้ก็จะทำให้เขาเชื่อได้ทำให้เขาเชื่อได้เขาก็จะอยากจะช่วยเราเพราะฉะนั้นการสร้างสัมพันธ์กับบุคคลและบุคคลผู้อื่นรอบตัวเขาที่มีอิทธิพลต่อความคิดเขาเนี่ยถึงเป็นเรื่องจำเป็นจะไปชวนผู้ชายแมนๆมาบวด ก็จําเป็นที่จะให้คนในครอบครัวเขายินยอมที่จะปวดใช่ไหมคะไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะไปทําหน้าที่กนรละยาน้ำมิรกับคนคนนี้พอแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องฉันฉันไม่สนใจขเขาฉันไม่สนใจไม่อยากจะคุยด้วยเพราะไม่ใช่คนที่บวชได้อะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่อะ่ะมันต้องไปทั้งทีมไปทั้งกลุ่มและเช่นเคยคะ่ะการ สร้างสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องใช้หลักสังคาวัตถุสี่ประการทานปิยาวาจาอัาจจาริยาสมานตตานั่นเองค่ะ,คะบางครั้งเราอาจคิดว่าการทำหน้าที่กระะารยานมิตรเนี่ย มันก็อาจจะต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะถึงจะทำให้เขาประทับใจได้แต่บางครั้งการทำเรื่องเล็กๆเนี่ยนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ประทับใจคนเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะคะการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการให้เกียรติคนเนี่ยหรือว่าการดูแลคนที่เขาอา,อาจจะมีอะไรน้อยกว่าเรา อาจ,จอยู่ในอาจจะอยู่ในสถานะทางสังคมที่น้อยกว่าฐานะทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่าช่วยเหลือเขาเนี่ยเกิดทําให้ผู้ที่พบเห็นประทับใจขึ้นมาอย่างตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะวิดีโอนี้เนี่ยคนคนนี้เป็นนักกีฬาประเภทเขาเรียกว่าอะไรอาจเอ,อเรียกว่าไอสเก็ตเนาะไอสเก็ตได้รับรางวัลที่หนึ่ง หันไปเพื่อจะไปเคารพธงชาติของตัวเองแต่ปรากฏว่าธงชาติแบบลูจนมองไม่เห็นเลยหันกลับมานักกีฬาที่ได้รางวัลที่สองเป็นไงคะมีน้ำใจนักกีฬาดีไหมคะดึงธงชาติของญี่ปุ่นขึ้นมาเลยเกิดมิตรภาพขึ้นมาเนี่ยค่ะเรื่องเล็กๆแน่อนอๆที่สามารถสร้างความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ได้ แล้วพอเรื่องนี้วิดีโอนี้เผยแพร่ไปในโซเชียลคนเข้ามาชมคนที่ดึงธงที่เป็นนักกีฬาของแคนาดาที่ดึงธงกันใหญ่เลยแล้วไม่ได้ชมคนคนนี้คนเดียวด้วยนะชมคนแคนาดาทั้งประเทศเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคนแคนาดาเนี่ยเขาน่ารักเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนมีน้ำใจ เผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปทําหน้าที่กัลยะาณมิตรแล้วเราให้เกียรติคนเราให้ความช่วยเหลือคนดูแลเอาใจใส่คนแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ใช่มีผลต่อคนที่เราช่วยเหลือเขานะมันมีผลทั้งว่าผู้พบเห็นเขาจะดูอยู่ว่าโอ้ยเนี่ยคนคนนี้น่ารักจังเลยน่าเคารพน่าเลื่อมใสจังเลยอะ่ะ พูดอย่างนี้เรานึกถึงนึกถึงตอนที่พระเจ้าอโศกมหาราชจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนโปรดพระเจ้าอโศกมหาราชใครจำได้บอกมาค่ะเป็นสัมมเณรใช่ไหมคะสัมมเณรชื่ออะไรคะสัมมเณรนิครอดใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินอย่างสงบ งเงี่ยมสง่างามหน้าเรื่องใส่ก็ทําให้พระเจ้าอสุกมหาราชเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วบางครั้งการที่เราทําหน้าที่กัลยาณมิตรเราไม่ต้องทําหน้าที่เราไม่ต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถสร้างความประทับใจได้ค่ะ,ะไปต่อกันนะคะ บันไดขั้นที่สามคือการรับฟังเพื่อรับรู้โดยปกติแล้วเนี่ยคนจะมีการฟังเพื่ออะไรน่ทางอันนี้แนวจิตวิทยามาเลยเขาบอกว่าคนทั่วไปมีการฟังเพื่อหนึ่งเลยฟังเป็นอตอบโต้ฉันตั้งใจฟังมากเลย ว่าเธอมีจุดอ่อนอยังไงฉันจะตอบโต้ให้เหนือกว่าเหตุผลของฉันต้องดีกว่าเอาให้เธอหน้าไงไปเลยการฟังแบบนี้ได้มิตรหรือได้สัตรูคะได้ศัตรูเนาะอีกแบบหนึ่งแบบที่สองฟังเพื่อให้คําแนะนำอ้เนี่ยฟังเขาเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเจตนาดีนะอยากจะให้คําแนะนำเขา แต่ยังไม่ได้ฟังเขาจบเลยแล้วพอคําแนะนําของเรามันไม่ไปโดนใจเขาว่าเขาจะยอมเปลี่ยนไหมอะ่ะมันก็ต้องฟังเพื่อรับรู้ปัญหารับรู้อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการในใจเขาก่อนฟังประเภทที่สามคือฟังเพื่อรักษามรารยาทฟังฟังไปงั้นน่ะอ๋อค่ะค่ะดีค่ะอูเยี่ยงเลยค่ะแต่ ก็พูดพูดไปงั้นแห่ะแต่จริงๆแล้วใจก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยใจไม่อยู่กับเขาคนที่เขาสนทนาด้วยเขารับรู้เขาก็อืมโอเคคุณฟังเพื่อมารายาทแล้วมันก็ไม่ได้ใจอะ่ะไม่ได้ใจเขาเพราะฉะนั้นการฟังแบบนี้คืออะไรฮะเสียเวลาค่ะการฟังสามประเภทเนี่ยไม่ควรทำแล้วการฟังที่ดี ควรเป็นอย่างไรอาเดาซิกันฟังที่ดีควรเป็นอย่างไรไม่ใช่สามประเภทนี้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ประเภทฟังไปดูทํางานไปแล้วฟังไปเออว่ามามาฉันฟังอยู่ฟังอยู่ว่ามาเลยพูดมากาลังตั้งใจฟังแต่ตั้งใจทํางานด้วยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ค่ะการฟังที่ดีคือการฟังด้วยใจฟังด้วยใจคือ ฟังด้วยกันเอาใจใส่ไม่แซวไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเล่นโดยเฉพาะเวลาเขามีปัญหามาปรึกษาเนี่ยเขาอยากได้คนเข้าใจไม่ได้อยากได้คนปลกด้วยไม่ถามแทรกให้เขาเล่าให้เราฟังจนจบให้เขารับบายก่อนโดยเฉพาะคนกำลังโศกเศร้าเสียใจกรุ้งใจมีเรื่องเครียดเนี่ยให้เขารับบายให้จบเลย แล้วพอเราลปลายจบบางทีเขาาก็สบายใจหาทางออกได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่คิดตัดสินว่าเอเธอทำงี้ไม่ถูกนะเธอไม่น่าจะทำงี้เลยนะฟังแล้วก็ดูลองคิดว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งของเขาเนี่ยไม่ว่าอาหารใจที่เขาพร่องไปมันมีอะไร การรับรู้ที่อาจจะบิเดเบี้ยวไปของเขามันเป็นยังไงหรือว่าความต้องการของเขามันเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกของเขาณนะขณะนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่แนะนำสั่งสอนด้วยฟังเขาให้จบก่อนจะแนะนำสั่งสอนอะไรรอให้รับรู้ปัญหาและความต้องการของเขาให้ชัดเจนก่อนแล้วรอให้เขาสบายใจให้พูดจนจบจนสบายใจก่อน แล้วก็ให้เรารับรู้ความต้องการต่างๆภายใต้อารมณ์และคำพูดของเขารวมทั้งคอนเฟิร์มจบและถามเช็คความเข้าใจเขาก่อนว่าเนี่ยฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนคุณจะเสียใจในเรื่องของที่แม่ไม่ค่อยใส่ใจคุณใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใช่เขาก็จะบอกเออใช่ดูดีจังเลยเข้าใจกันอ่าเราก็สามารถจะ คุยต่อกับเขาได้แล้วก็พอแนะนําอะไรเขาก็รู้สึกอยากจะฟังเพราะอะไรคะเราเข้าใจเขาแล้วเราเป็นพวกเขาแล้วว่าเปิดประตูใจเขาได้แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความไว้วางใจไว้วางใจอยากจะพูดระบายสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงเพราะเรารู้ปัญหาที่แท้จริง เราก็สามารถแนะแนววิธีการแก้ไขที่แท้จริงได้นำธรรมะไปให้เขาได้ตรงบททำหน้าที่การยานามิตรได้ถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องการโอเคเมื่อฟังแล้วก็สื่อสารด้วยโดนให้โดนใจให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการตรงกับปัญหาในใจใเขาและด้วยวาจาสุภาษิตนะคะ ตรงกับความพร่องของเขาทั้งหลายเลยค่ะด้วยวาจาสุภาษิตคืออะไรฮะมีความจริงต้องเป็นเรื่องจริงธรรมะที่เราเรียนรู้มาก็ขอให้เราจำให้แม่นๆ่นไปเล่าอย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจนหรือเราจะพูดอะไรจะสื่ออะไรก็ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเนี่ย อาจจะเป็นการบิดเบือนไปได้อาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ประโยชน์เพื่อตัวเขาไม่ใช่ประโยชน์เพื่อตัวเราทําให้เขาพบความสุขความสําเร็จนะคะแล้วก็ด้วยจิตเมตตาทําเพื่อความสุขความสําเร็จของเขาไม่ใช่เพื่อผลงานของเราหรือหน้าตาของเรา สุภาพคือยกใจไม่กดใจไม่ตัดสินไม่ต่อว่าไม่ชวนทนะเลาะและระวังเรื่องน้ำเสียงและภาษากายของเราด้วยค่ะรวมทั้งดูให้ถูกต้องตามกาละเทศะว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเราจำเป็นต้องพูดไหมมันใหญ่โตขนาดที่เราจำเป็นต้องพูดณนะตอนนี้ไหม หรือควรจะพูดเองไหมควรจะไปหาคนที่เขาฟังมากกว่าเราพูดไหมไม่ใช่เขากำลังประชุมกันอยู่เรื่องสิทธิสตรีเราก็พูดขึ้นมาเลยว่าการเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเพราะว่าผิดศีลข้อ3ม,มาเป็นไงคะถึงจะจริงมีประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาแล้วก็ไม่ได้เป็นคำหยาบเลยแต่มันไม่ถูกกาลเทศะ อันนี้เราก็ต้องเลือกด้วยนะคะแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าคําสุภาพเนี่ยต้องระวังน้ําเสียงกับภาษากายเพราะอะไรคะเพราะว่าอ้าวในทฤษฎีทางจิตวิทยาเนี่ยบอกว่าสมองสามส่วนเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นสมองส่วนอารมณ์เนี่ยทนเสียงจะมีผลมากเลยถ้าทนเสียงแบบอบอุ่นปลอดภัยเขาจะรู้สึกไม่ถูกขุกคามแล้วเขาจะอยากฟังแต่ถ้าเกิด ทนเสียงกระโชกพวกห้ทนเสียงดุดันเออเขาจะรู้สึกไม่โอเคอย่างคําพูดคําเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดด้วยน้ําเสียงไม่เหมือนกันนะมันจะรู้สึกคนละอย่างเลยถ้าผมบอกว่าถ้าบอกกำลังบอกว่างานเนี้ยกำลังจะชมเขาเลยว่าทำได้ดีนะเขาบอกอืทำได้ดีนะเ,นะเป็นไงคะ ก็รู้สึกดีใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติบอกว่าดีนะฉันว่าดีนะแล้วทําหน้างี้ด้วยเป็นไงคะเชื่อไหมคะว่ามันดีไม่เชื่อใช่ไหมคะแต่ในทางตรงกันข้ามบางคําเนี่ยคําไม่ดีด้วยอย่างคําว่าบ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดว่าบ้าวิบ้าอย่างเงี้ยโอเค จะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเขาพูดด้วยความเขินอายหรือจะล้อเล่นอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่พูดว่าบ้าอย่างนี้ก็เป็นคําว่าและคําบ่าคาด่าทอและดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเรากะวางน้ําเสียงและภาษากายของเราให้ดีในขณะที่เราพูดและทําหน้าที่กัรยาณมิตรนะคะเอาวันนี้เวลาของเรามีถึงทุ่มครึ่งนะคะ ลยรู้สึกสบายใจในการพูดไปเรื่อยๆเลยอ่ะค่ะต่อไปนะคะหลังจากสื่อสารด้วยวาจาสุภาษิตแล้วก็สื่อสารให้โดนใจความต้องการปัญหาของเขาด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้เป็นหน้าที่การตัดสินใจของเราของเขาเองพูดผิดค่ะให้เป็นหน้าที่การตัดสินใจของเขาเอง เรามีหน้าที่เพียงแต่ว่าให้ข้อมูลให้โน้หาวให้เครื่องมือมีการสนับสนุนให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จค่ะแล้วถ้าเกิดเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะคะมันจะยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยค่ะโอเคจบถึงบันไดขั้นที่5้าตรงนี้มีใครมีคำถามอีกไหมคะ ไม่มีคําถามแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนล่ะเราโอรู้สึกเราทําทั้งห้าขั้นมาอย่างดีที่สุดแล้วเขายังไม่เปลี่ยนเลยทําไงดีคะย้อนกลับไปดูขั้นที่สี่ค่ะว่าเราทําอะไรบกพร่องไปหรือเปล่าแล้วก็ไปพยายามทําขั้นที่สี่ให้ดีขึ้นสื่อสารให้ดีขึ้นโดนใจมากขึ้นตรวจสอบวาจสุภาสิ์ของเราว่าครบองห้าไหมถ้าครบแล้วยังไม่สําเร็จอีก กลับไปดูขั้นที่สามค่ะกลับไปดูขั้นที่สามว่าเรายังพร่องอะไรเรารับฟังเขาแล้วเรายังรับรู้ไม่ครบหรือเปล่าคะถ้ากลับไปดูขั้นที่สามแล้วพยายามทําขั้นที่สามให้ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะคะกลับไปดูขั้นที่สองค่ะว่าเราสร้างสัมพันธ์กับบุคคลน,นั้นเนี่ยดีหรือ,อยังหรือกับบุคค,คลแวดล้อมของเขาที่มีอิทธิพลทางความคิดของเขาเนี่ย ดีหรือ,อยังถ้าเราคิดว่าเราทําดีแล้วกลับมาดูตัวเราค่ะทําดีพอหรือ,อยังนึกถึงคติการะโชติปาระเลยเรื่องเนี้คติการะพยายามชวนโชติปาระเข้าไปฟังทมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะทายังไงทำยังไงก็ไม่ไปในที่สุดก็เลยดึงผมไปเลยและโชติปาระ ยอมไปเพราะอะไรฮะเห็นความดีตัวตนของคติการะว่าดีจริงมีคุณธรรมจริงก็เลยยอมไปบางครั้งไม่ต้องการอะไรในขั้นอื่นเลยค่ะต้องการนี่แหละค่ะตัวตนของผู้น้มนาวที่ดีที่มีทั้งความน่ารักหน้าเคารบหน้าเลื่อมใสนะคะกลับไปดู ตัวตนของเราก่อนฝึกตัวของเราแล้วก็สร้างสัมพันธ์รวมั้นรับฟังสื่อสารให้ด้วจใจและมอบเครื่องมือมอบธรรมวุธต่างๆในการเปลี่ยนแปลงให้เขาแต่ไม่ได้ไปเร่งรัดให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปจี้ให้เขาแก้ไขตัวเองให้โอกาสให้เวลาให้เขารู้สึกว่า เขาสบายบายในการอยู่กับเราแล้วเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าทําทั้งหมดแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราสมบูรณ์แบบหมดเลยนะแต่ยังไม่สําเร็จให้นึกว่าเขาเป็นบัวประเภทที่4จริงๆจะพูดว่าประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่4ี่กันนะประเภทที่อยู่ใต้น้ําแล้วก็ยังห่างกับผิวน้ําเยอะรอเป็นอาหารเต่าและปลา อาจจะจำเป็นที่ว่า,าให้ป้อนให้เขาเต็มที่ไปก่อนทำหน้าที่กาลยานะมิดเต็มที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วเขายังไม่รับไม่เป็นไรให้มันไปเป็นเชื้ออยู่ในใจเขาแล้วเมื่อไหร่อินทรีย์เขาแก่กล้าขึ้นมาเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ โอเคถึงตรงน,นี้มีใคร,รมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีคำถามเลยไม่ไม่มีคำถามเลย,เลยรู้สึกดีจังเลยไม่แน่ใจว่าคนสอนสอนดีหรือว่ายังไง <c ười> คิดเข้าข้างตัวเองไปก่อนเอามาดูกันบ้านกันก่อนนะคะถ้าดูกันบ้านเสร็จแล้วเวลาเหลือเนี่ยมีของแถมอีกนิดนึง ในเรื่องของการการเข้าใจในเรื่องของการศึกษาธรรมะให้เข้าใจได้ดีขึ้นค่ะโอเคหรือเรียกว่าตอนเข้าใจธรรมก็แล้วกันนะคะ,ะสะรุปนะคะสะรุปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเนี่ย ของจิตวิญญาณที่ดีตัวตนที่ดีแต่แสดงออกพฤติกรรมที่บี่ยงเบนจากความดีก็คือความเคร่องในอาหารใจแล้วก็การรับรู้ต่างๆที่ปิดเบือนไปความคาดหวังที่อาจจะไม่ถูกต้องร่องรอยนะัแล้วเป็นก่อให้เกิดความคิดทัศนคติหรืออาจจะเรียกว่าไมเซ็ตก็ได้แล้วความคิดนี้เนี่ยก็ มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกรวมทั้งความรู้สึกต่อความรู้สึกของตัวเองเช่นรู้สึกผิดที่ทำอย่างนั้นก็เลยชดเชยความรู้สึกผิดนั้นด้วยการทำดีทําดีชดเชยแต่พอเสร็จแล้วก็อารมณ์เสียอีกก็ทําแย่อีกเรียกว่าบางวันก็เป็นนางฟ้าบางวันก็เป็นนางยักษ์อย่างนั้นนะคะอะโอเคความคิดมีผลต่อความรู้สึก และความรู้สึกก็มีผลต่อการกระทกธรรมแล้วก็เป็นวงจรไปว่าความคิดมีผลต่อความรู้สึกความรู้สึกมีผลต่อก,กรรารกระทําการกระทําของเรามีผลต่อความคิดคนอื่นแล้วของในวงจรของเขาเขาก็ไปทําอีกแบบหนึง่งพอทําอีกแบบหนึง่งเขาก็จะมีผลกับคนอื่นอีกก็กระจายกันไปทั่วใช่ไหมคะดังนั้น ให้นึกเสมอว่าความคิดคำพูดการกระทำของเรามีผลต่อผู้อื่นเสมอและจะย้อนกลับมาหาตัวเราในที่สุดค่ะ รวมทั้งให้เปิดใจกว้างเรียนรู้ความแตกต่างอย่าพึ่งด่วนตัดสินว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะให้มองเห็นคุณค่าในตัวของเขาว่ายัางไงยังไงเนี่ยเขามีพระธรรมกายในตัวมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรได้และทุกคนมีเหตุผลการกระทําของตัวเองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความท้องและความต้องการทางใจนั่นเองค่ะ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงใครเนี้ยต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวของเราให้มีกัลยาณมิตรธรรมก่อนแล้วก็ไปสร้างสัมพันธ์กับเขาด้วยสังวัตุสรับฟังเขาด้วยการฟังด้วยใจไม่ด่วนตัดสินไม่พูดแทรกแล้วก็ไม่แนะนำไม่อะไรไม่แซวนะคะรวมทั้งสื่อสารได้โดนใจ กับความต้องการภายในของเขาตรงกับปัญหาที่เขาประสบอยู่ด้วยวาจาสุภาษิตและเปิดโอกาสให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเราเป็นผู้สนับสนุนทุกอย่างให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่เร่งรัดค่ะมาถึงกันบ้านนะกันบ้านครั้งที่แล้วใครทำบ้างแล้วคะช่วยช่วยขอเสียงหน่อยคะ่ะ ช่วยโชว์หน่อยค่ะถ้าทำแล้วช่วยกดศูนย์เจ็ดสองมาให้ดูหน่อยค่ะแบบฝึกปฏิบัติของครั้งที่หนึ่งอะค่ะยังไม่มีเลยมีใครมีข้อสงสัยในยแบบฝึกปฏิบัติครั้งที่หนึ่งไหมคะไม่มีเลยโอเค แบบฝึกของสัปดาห์ที่1นเนี่ยมีอยู่2หน้าครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้วอาจจะไม่ได้อธิบายซ้ำขอมาอธิบายของสัปดาห์ที่2เลยนะคะของสัปดาห์ที่สองเนี่ยนะคะให้บันทึกทำกิจกรรมระหว่างสัปดาห์เนี่ยเลือก คนที่ใกล้ชิดมาหนึ่งคนเดี๋ยวขออนุญาตดูคำถามในแชทก่อนนะคะพรกอาจารย์กรุ๊ปไหนทำกันบ้านแล้วแชร์ได้นะคะออขอบคุณน้องทินมากค่ะ,ะกันบ้านสัปดาห์ที่สองเนี่ยคือเลือกคนที่ใกล้ชิดมาหนึ่งคนโดยไม่ซ้ำกับสัปดาห์แรกนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเขามีความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ข้อไหนมากที่สุดเริ่มตั้งแต่ความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาเลยค่ะ จนถึงความมีสีสันของชีวิตหรือต้องการความสําคัญต้องการความรักความสัมพันธ์ต้องการความเฉลิมเติบโต,ต,ตหรือว่าการเป็นผู้ให้ผู้สร้างค่ะเลือกมาหนึ่งหรือจะหลายๆข้อก็ได้เพราะว่าบางคนก็ต้องการหลายข้อทางทั้งที่เราเนี่ยมีความมีหัวใจกัละยะาณมิตร อยากจะเป็นผู้ให้ผู้สร้างแต่บางครั้งเราก็ยังต้องการความมั่นคงปลอดภัยอยู่เรายังต้องการความสําคัญอยู่ยังต้องการคําชมอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูว่าเราเติมเต็มความต้องการของเขาด้วยสังขารวัตถุสี่อย่างไรนะคะแล้วจากนั้นสังเกตความสัมพันธ์ของเขาเปลเราว่าเปลี่ยนไปดีขึ้นอย่างไรนะคะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างว่า มีเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าไปบอกเขาให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาจะไม่ยอมทำแต่ถ้าไปขอคำแนะนำปรึกษาเขาว่าอย่างนี้ดีไหมโอเคไหมเขาก็จะโอเคทุกทีก็เลยสังเกตว่าโอ้เขาต้องการเป็นคนมีความสำคัญเนาะเขาต้องการให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเห็นเห็นตัวตนของเขาเห็นความสำคัญของเขาพอเราให้เขาต่อนเนื่อง ปรากฏว่าการทำงานราบรื่นขึ้นนั่นก็คือว่าความต้องการทางจิตใจของเขาก็คือเขาต้องการความสำคัญและการยอมรับสิ่งที่เต็มเต็มก็คือการให้เกียรติเขาคืออะไรคะการให้เกียรติเขาเนี่ยสมานัตตาใช่ไหมคะความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ก็คือการทำงานที่ราบรื่นขึ้นค่ะ แล้วก็อีก,อก,อก,อกแบบนนหนึ่งต่อไปนะคะในสัปดาห์ที่สองก็มีการบ้านอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าแบบฝึกปฏิบัตินี่ไม่เรียกกันบ้านดูยังไงเป็นเด็กไปเนาะอ่าบทสรุปการเรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจิตใจและอารมณ์ของท่านตรทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างอาจจะใช้รูปของภูเขาน้ำแข็งไปเป็นตัวเทียบก็ได้ค่ะ ว่าเรียนรู้ว่าว่าเรามีความต้องการอาหารใจเรื่องอะไรหรือว่าความต้องการทางด้านจิตใจของเราหกประการเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วพอเราขาดไปเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรอย่างตัวอาจารย์เองนะคะพอยกตัวยอย่างสดสดร้อนร้อนเละ,ะเพื่อนค่ะไปต้อนรับพระธรรมยตรา แล้วไม่ชวนค่ะก็รู้สึกอืมแย่จังเลยทำไมไม่ชวนเราเลยล่ะเป็นไงคะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเราต้องการอะไรเราต้องการความรักความสัมพันธ์เราต้องการความสำคัญยอยากให้เขาชวนเราเราต้องการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อารมณ์ก็รู้สึกโอ้น้อยใจนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าโอเคงั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการพัฒนาตัวเองทงั้งทั้งที่เพื่อนเขาไม่ชวนเพราะว่าเขารู้ว่าเราติดงานชวนก็ไปไม่ได้นั่นเองค่ะนี่คือยกตัวอย่างข้อที่สองท่านได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นอย่างไระะเรคะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างไรก็เนี่ยรับรู้อารมณ์ของตัวเอง พอรับรู้แล้วเราน้อยใจพอรับรู้ปุ๊บมีสติขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็เลยต้องมาพิจารณาอารมณ์ของตัวเองว่าเออนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราช่วงนั้นเราเอาไม่ได้เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเราขาดสติเราก็เลยปล่อยให้กิเลสมาแทรกแล้ววานหน่อยกับเพื่อนทำยังไงคะก็ไปขอโทษค่ะ ขอโทษเพื่อนเนี่ยอยู่ขั้นที่3และสังฆาหาวัตถุสีพอขอโทษแล้วก็ชื่นชมเขาอนุโมทนาบุญเขาก็คือการใช้เปียวาจานั่นเองนะคะขอฝากคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะหลวงพ่อธรรมชโยบอกว่ากัรยันมิตรไม่ใช่ผู้ที่เชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้นแต่หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวอย่างอันดีงามเก่ชาวโลกด้วยความประพฤติทางกายวาจาใจและอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้จึงเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างแท้จริงค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะขออนุญาตฝากฝากข้อหนึ่งค่ะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทักษะ4กลุ่มที่เราจะต้องพัฒนา ข้อหนึ่งเลยคือเข้าใจธรรมไม่ว่าจะธรรมะปฏิบัติหรือในแง่ของปริยัติที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อจำให้ได้และเอาไปถ่ายทอดให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องเข้าใจคนเมื่อกี้นี้เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะเข้าใจตนเข้าใจตนก็คือเข้าใจว่าเราต้องการอะไรเรามีข้อดีข้อเสียอะไรเรามีข้ออะไรที่ต้องการพัฒนา ้าหมายชีวิตของเราคืออะไรและเข้าใจฝึกตัวเองด้วยค่ะเข้าใจฝึกตัวเองให้มีกัลยาณมิตรธรรมเต็มที่และเข้าใจสื่อสารคาดว่าอาจารย์จอมพลจะสอนนะคะโอ้อาจารย์จอมพลสอนเก่งมากเคยเรียนกับอาจารย์จอมพลสนุกมีสาระมากเลยและถ้าเรามีทัก,กษะ4กลุ่มนี้เนี่ยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทีนี้วันนี้จะมีของแถมคือหัวข้อเข้าใจธรรมค่ะเข้าใจธรรมเนี่ยหมายถึงเข้าใจธรรมะบทธรรมะนะคะไม่ใช่เข้าใจธรรมะปฏิบัติซึ่งเราจะต้องใช้หัวใจนักปราชญ์ก็คืออะไรคะสุต,ตะจินตะปุจฉาลิขิต ก็คือสุจิปุรินั่นเองค่ะสุจิปุริถ้าเกิดว่าแปลงเป็นขั้นตอนจากที่ได้ไปสอบถามนะคะไปสอบถามพระอาจารย์ไหลรูปที่ศึกษาธรรมะแล้วไถทอดธรรมะเก่งๆจับประเด็นเก่งๆเล่าเรื่องเก่งๆมาเนี่ยได้ข้อสรุปมาเป็น5ข้อดังนี้ค่ะหนึ่งเลยทุกรูปทุกท่านเลย อ่านและฟังมากบางรูปบางท่านนะคะบอกว่าฟังแล้วฟังอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่นี้เนี่ยเราโชคดีว่าสื่อธรรมะของเราอยู่ใน YouTube อยู่ในพอดแคสต์ Podcast, อยู่ในหลายๆสื่อที่เราสามารถเปิดฟังแล้วฟังอีกได้ก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกจะได้ข้อคิดและได้ความรู้เพิ่มทุกครั้งค่ะนอกจากนั้น ฟังแล้วควรจับประเด็นเอาลืมพูดไปอ่านแล้วฟังมากคืออะไรคะสุตะใช่ไหมคะฟังแล้วจับประเด็นสําคัญคิดเชื่อมโยงว่าจะนําไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างไรก็คือจินตะตัวอย่างเช่นเราสวดธรรมจักกันทุกวันเลยเราก็เชื่อมโยงธรรมจักกับว่าท่านนิพพานอย่างไรดีคะเอาธรรมจักว่าวมีเรื่องของมรรคมีองค์แปดใช่ไหมคะเริ่มมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ เราจัดกลุ่มสัมมาทิฏฐิอยู่ในกลุ่มของปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วต่อด้วยอะไรคะสัมมาทิฏฐิแล้วต่อด้วยสัมมาสังกัปโปหรือเปล่าคะอ่าอันนี้อยู่ด้วยปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวอยู่ในศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในกลุ่มของสมาธิแล้วสามกลุ่มนี้เนี่ย คือเราเราจับให้ได้ว่าเราจะเชื่อมนอกจากเชื่อมบัตินิพานอย่างไรแล้วจะเชื่อมพระไตรปิฎกอย่างไรเนี่ยยกตัวอย่างตามนี้นะคะว่ามักมีอกแปดก็จะสามารถเชื่อมได้กับการจัดกลุ่มของศีลสมาธิปัญญาจัดกลุ่มของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอัฏฐิธรรมปิฎกรวมทั้งละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสได้อย่างไรคะ พอมาเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยใช้จินตะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการนำมาเทียบกับเรื่องราวในชีวิตจริงอย่างเช่นทิฏฐธรรม,มิกัตถประโยชน์หรือว่าหัวใจเศรษฐีอุอากัตสาเนี่ยเราเอามาเทียบกับชีวิตจริงได้อย่างไรอุคือถึงพร้อมด้วยความหมั่นก็คือขยันหาไปดูสิเศรษฐีมีคนไหนไม่ขยันหามั้งไหมก็ไม่มีนะ หรือว่าถึงพร้อมด้วยการรักษาพกคัพท์เศรษฐีทุกคนเนี่ยเขามีวิธีการเก็บและทำสัพ์ของเขาให้งอกเงยคะมีการลงทุนต่อไม่มีการที่จะแบบว่าขยันหายอย่างเดียวแล้วไม่ดูแลเรื่องการรักษาเลยหรือว่าะเศรษฐีก็มักจะคบกับบุคคลที่เป็น คนที่ทํามาหากินด้วยกันไม่ได้ไปคบกับนักเลงหัวไม้หรือว่าไม่ได้ไปคบกับคุณสัมมาเลเทเมาเขาถึงประสบความสําเร็จแต่ไม่ได้นับว่าบางคนเป็นลูกเศรษฐีแล้วทำตัวไม่ดีนะคะอันนี้อุกอาจะนี่ในแง่ของการสร้างตัวเองแล้วสะกอะไร ไปดูคนรวยจริงที่สร้างตัวเองมาสิคะการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาใช้สมฐานะเขาไม่ได้ใช้เกินฐานะทั้งนั้นเลยพอเรามาเทียบนี้เออโอเคเราจะจำได้มากขึ้นค่ะแล้วาการที่จำได้มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือการตั้งคำถามบ่อยๆถ้าสงสัยก็ถามผู้รู้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเคยเรียนกับ พระอาจารย์จุมพลในเรื่องของพัตยปิฎกศึกษานะคะพอท่านสอนเรื่องของพระปัญจวัคคีย์กำลังฟังรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมมาจากอยู่เนี่ยท่านบอกว่าให้ลองคิดดูสิว่าพระปัญจวัคคีย์เนี่ยนั่งฟังธรรมนั่งเงียบเงียบเฉยเฉยเลยนะไม่ได้พูดอะไรสักคำเลย แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดูได้อย่างไงว่าแต่ละองค์เนี่ยใครบรรลุธรรมขั้นไหนและพระอัญญากณทัญญะบรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วพอตั้งคําถามอย่างเงี้ยปิ๊งเลยเชื่อมโยงออกเลยว่าอ๋อจริงๆนะเนี่ยเราสามารถตอบคําถามได้เลยว่าการที่บรรลุธรรมเนี่ยข้างในเนี่ยแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างใน แล้วมีความแตกต่างข้างในกายที่ตาละเอียดสามารถเห็นได้ไม่ได้เห็นได้ตาหยาบพ,พฤติกรรมภายนอกไม่สามารถบ่งบอกได้เลยดังนั้นเนี่ยที่ใครบอกว่าเราจะรู้ว่าใครบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยเราดูเราต้องดูจากข้างในแล้วมันแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าดวงธรรมข้างในเนี่ยต้องมีอยู่ ธรรมะละเอียดข้างในต้องมีหลายชั้นพระสัมมาถถสัมพุทธเจ้าถึงจะเห็นได้ว่าใครประลุทำขั้นไหนก็จะไปตอบได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบอกว่ากายภายในไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องมีสิไม่อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดูจากตรงไหนอ่า ตรงนี้ต้องไปฟังพระอาจารย์จุมพลเนี่ยท่านอธิบายละเอียดมากแล้วในห้าข้อนี้เนี่ยจริงๆก็สอบถามท่านมาเหมือนกันว่าเทคนิคการเข้าใจธรรมของท่านเนี่ยทำอย่างไรข้อที่ห้าท่านบอกว่าท่านฝึกเขียนแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังบ่อยๆเลยค่ะถ้ายิ่งเล่าบ่อยเรายิ่งจำได้แม่นพอจํจำได้แม่น เราก็สามารถไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าต้องตั้งใจทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะก็อย่าลืมไปฝึกเทคนิคการเข้าใจธรรมด้วยการฝึกทั้งห้าประการนี้ค่ะสุจิปุลิหรือว่าอ่านมากๆแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการ เชื่อมโยงต่อนะคะจากประเด็นสำคัญเทียบกับเรื่องราวในชีวิตปุจฉาคือตั้งคำถามบ่อยๆในแง่มุมต่างๆจะทำให้เราแตกฉานมากขึ้นรวมทั้งลิขิตหรือเขียนหรือเอาไปเล่าก็ได้ค่ะงั้นขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าถ้าเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วเนี่ยยังโปรดเขาไม่ได้ ก็วางไว้ก่อนก็นได้นะคะไม่ต้องทิ้งเหมือนที่ห่วงเพราะธรรมชโยสอนเนี่ยว่าเมื่อโปรดเมื่อยังโปรดเขาไม่ได้ก็วางเขาไว้ก่อนแต่ไม่ได้ทิ้งสักวันหนึ่งเราจะหวนคืนกลับมาใหม่แล้วหอบเอาเขากลับไปสักวันหนึ่งเขาต้องเจอทุกข์ไม่อยากใดก็อย่างหนึ่งวันนั้นเขาจะคิดถึงเราจะตามหาเราวันนั้นเป็นวันที่เขามีความพร้อมที่จะต้อนรับเรา พร้อมที่จะฟังรำฟังคำแนะนำที่ดีจากเราค่ะโอเคค่ะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ในทักษะการทำหน้าที่กัระยาะนมิตรเบื้องต้นค่ะท้ายนี้เหลืออีก3<ม>นาทีท่านใดมีคำถามหรืออยากมีข้อเสนอแนะเรียนเชิญเลยค่ะ เดี๋ยวขอสต็อปแชร์หน้าจอก่อนนะคะจะได้เห็นหน้าแชร์ Share ประสบการณ์ก็ได้นะคะว่าไปทำหน้าที่กัญะยะาณมิตรมาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่เชิญชวนคนบวชมาเนี่ยใครมีประสบการณ์ดีๆะไรอยากแชร์ไหมคะมีเวลาสองนาทีค่ะ หรือทุกท่านแชร์กันไปหมดแล้วมีแต่อาจารย์เท่านั้นโยมอาจารย์เท่านั้นที่ยังไม่รู้เรื่องโอเคไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีคําถามหรือไม่มีความคิดเห็นโยมก็ขอกราบกราบขออนุญาตจบการแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มาแต่เพียงเท่านี้นะคะ ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่เมตตาฟังมาจนจบเลยนะคะแล้วต้องขอบพระคุณกัลยาณมิตรผู้เป็นนักศึกษาดีโอยูทุกท่านด้วยค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะในทุกๆุกบุญเลยค่ะวันนี้ขอกราบลากลับสวัสดีค่ะ